พูดไปก่อนก็ได้วีคนี้เป็นวีคที่4แล้วนะลูกพยายามแอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นทุกครั้งที่ไปถึงเวทีคอนเสิร์ตครูจะให้วิ่งแบบครั้งที่แล้วแต่ครั้งหน้าอาจจะเยอะกว่าเดิมบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่แอคทีฟตัวเองตั้งแต่ซาวเช็คมันก็จะหนืดไปตลอดจริงๆทั้งนั้นอย่าต้องให้ครูพูดเป็นครั้งที่4 5 6นะครับน้องโซ่ว่าพอถือไมค์แล้วก่อนที่จะร้องจะต้องทําอะไรครับไม่ใช่ต้องเทสเสียงตัวเองเลยถูกป่ะครับโซ่ทําอะไรพอบอกให้เทสเสียงพูดว่าฮัลโหลถ้างั้นไม่ร้องของท่อนเทิร์นของตัวเองรายงานชื่อตัวเองรายงานวีรายงานเพลงอ่ะถูกแล้วแต่ร้อง1ท่อนไปเลยเขาจะบาลานซ์ให้เราได้ประโยชน์ของเราเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ทําจบคนอื่นเขาก็รอทำอยู่ครับผมเห็นไหมเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเป็นคิวถ้าเกิดมันไม่ลงตามคิวเดี๋ยวบล็อกกิ้งเราก็จะมีปัญหาอีกเพราะว่าเราไม่มีเวลาให้เขางั้นเราต้องมีเวลาเยอะมากถ้าเกิดสมมติมันเลทมาบล็อกกิ้งก็เลทไปอีกแต่งหน้าทำโอ้โหไม่ได้อีกเนื้อออกป่ะครับออกมาเยินไม่ได้อีกเพราะว่าเวลาเราให้เขาน้อยไปอะไรเงี้ยเนื้อออกป่ะครับถ้างั้นเราจะต้องรีบพอครูบอกว่ารีบก็คือรีบแล้วเดินบนเวทีห้ามนั่งนะใครนั่งบนเวทีกระโดดตบเลยนะเออห้ามนั่งนะเออนะเอาแบบซันนี่นะคือกระโดดตบของจริงอ่ะไม่ได้นะครับคือบนเวทีจะมานั่งเหยาะเหยาะแยะแยะอย่างเงี้ยไม่เอาเลยนะเวทีนี่มันต้องแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเล่นกับคนอื่นเขาที่เขาไม่ได้มาสปอยเราแบบเนี้ยเนี่ยพวกเราโดนสปอยนะขึ้นเวทียังไม่มีโดนแบบหนักๆอ่ะนึกออกป่ะเขาเป่าปี๊ดทีนึงยังไม่มากันเนี่ยนี่เลยนะไปเลยนะนึกออกป่ะงดคิวไปเลยนะไม่ต้อมเลยนะเป็นอย่างนั้นจริงเอาจริงก็ถ้าเกิดงั้นก็มาถึงขึ้นเวทีกรุณาให้แบบมันรู้สึกตื่นรือร้อนแต่อย่าลนนะก็ตื่นรือร้อนอยากซ้อมอ่ะเออมันจะทำให้สภาพแวดล้อมของคนที่เขาซ้อมหรือว่าเขาทำกับพวกเราเนี่ยเขายิ่งรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเด็กพวกนี้มันแบบสุดๆเลยอ่ะมันมาถึงเนี่ยแบบมันมีพลังงานบวกมาให้พี่ๆที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกันช่างกงช่างไฟช่างกล้องก็เห็นโหอยากถ่ายเด็กมันขยันนะเข้าใจไหมครับถ้างั้นนิดนึงตอนไปที่